การภาวนาคือการฝึกตนการภาวนาเพื่อการทำความคุ้นเคยกับกายกับใจของตนเรามักจะแปลกแยกจากกายกับใจของเรามากไปไหนก็มีแต่กายกับใจแล้วเราก็ห่างเหินจากกายจากใจมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่รู้จักกายเราไม่รู้จักใจตามความเป็นจริงเราจึงสร้างทุกข์ให้กับตัวเองสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นทั้งที่ไม่ต้องการทำเช่นนั้นเรานั่งหลับตาเราเดินจงกรมเราทำความเพียรไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรไม่ใช่เพื่อจะเป็นอะไรเพื่อจะได้มารู้จักกับตัวเองมันจะได้เข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองก็จะเข้าใจคนอื่นหัวใจของการภาวนาอยู่ที่ตัวรู้จะผิดจะถูกก็ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคเท่าไรนักอยู่ที่ว่ารู้ตัวหรือไม่ใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้ตัวนี่ใช้ได้เทคนิคอะไรจะเรียกว่าสมถะวิปัสสนาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ตัวนี่ก็ไม่ใช่ข้อนี้เป็นข้อย้ำตั้งแต่วันแรกเลยเคยมีพระฝรั่งรูปหนึ่งกราบหลวงพ่อชาหลวงพ่อไม่สงบทำยังไงมันจึงจะสงบหลวงพ่อชาท่านตอบว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบสงบก็รู้ว่าสงบไม่ต้องกังวลเรื่องสงบไม่สงบแต่ให้เอาใจใส่ให้ความสำคัญกับการรู้ตัวหรือการไม่รู้ตัวกายกับใจเรียกว่ารูปนามเรียกขันหาแล้วแต่จะเรียกแต่สิ่งนี้แหละชีวิตของเรานี่แหละแต่เราเริ่มจากกายไว้ก่อนมีการกำหนดลมหายใจคือการพิจารณากายส่วนหนึ่งของกายทีนี้การกำหนดลมหายใจจะกำหนดตรงไหนอย่างไรต้องดูความพร้อมของจิตใจดูความชำนิชำนาญถ้าเราเคยกำหนดลมหายใจที่
จุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกเป็นต้นแต่เราถนัดอย่างนั้นรู้สึกว่าพร้อมอย่างนั้นแล้วก็ตรงไปที่ตรงนั้นแต่จิตเรายังไม่พร้อมยังรู้สึกดื้ออยู่แข็งแข็งอยู่เราก็ทำความรู้สึกกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งหายใจออกก็รู้สึกในร่างกายตั้งแต่ปลายผมจนถึงฝ่าเท้าการพองมีการยุบรู้สึกลมหายใจยังสบายไม่เครียดแต่รู้ตัวลองสังเกตว่าเราสันโดษอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องแสวงหาสิ่งอื่นไกลแค่รู้ตัวพร้อมกับลมหายใจเข้ารู้ตัวพร้อมกับลมหายใจออกให้รู้สึกการพองการยุบให้รู้สึกต่อลมหายใจในกายทั้งกายเลยอย่าไม่ต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายแต่รู้สึกในการเป็นชีวิตหนึ่งธาตุสี่ขันธ์ห้ากายกับใจนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องวางแผนอะไรไม่ต้องทบทวนอะไรไม่มีหน้าที่อย่างอื่นนอกจากการรู้ตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ต้องรักตัวรู้ต้องอยากจะอยู่กับตัวรู้ต้องจะไม่อยากพลัดพรากจากตัวรู้ตัวรู้เป็นที่พึ่งอยู่กับตัวรู้มีแต่ความสุขความเจริญขาดตัวรู้เมื่อไหร่ก็พร้อมจะเสื่อมพร้อมจะทุกข์เมื่อนั้นเรามาสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกายกับใจตัวเองการใช้ตัวรู้เป็นหลักเป็นใหญ่เป็นที่พึ่งสงบไม่สงบก็ขอให้รู้อยู่ตรงนั้น